สวัสดีเช้ากับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions วันนี้จะเป็นตอนต่อไปของหนังสืออมตะระดับโลก Classic Book นะครับ The Law of Success ปรัชญาชีวิตศาสตร์ในความสำเร็จทุกครั้งที่พูดถึงสื่อเล่มนี้นะครับอยากให้มีหนึ่งวลีปักอยู่ในดวงจิตของท่านคือท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้นะครับสิ่งนี้มีประโยชน์มีคุณค่านานับประการทำให้เกิดพลังชีวิตนะครับแต่ท่านจะทำสิ่งที่ท่านตั้งปณิธานให้ประสบความสำเร็จได้ท่านจะต้องมีหลักการและกลไกในการบริหารตัวเองในการเปลี่ยนทัศนคติมุมมองเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นถูกไหมครับลำพังแต่ท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ลุยไปเลยเนี่ยมันไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องลุยแบบมีหลักการจะรบก็จะต้องมีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะเฉียบคมและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการถูกไหมครับไม่ใช่ไปลุยไปฟันอย่างเดียวไม่ได้นะฮะจะต้องมีการวางแผนและเราสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราพูดเยอะแล้วเกี่ยวกับอะไรครับหลัก6ประการนะครับเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตแห่งความสำเร็จแต่ยังมีอีกนะครับวันนี้ขึ้นข้อที่7เตรียมปากกาเลยนะครับการควบคุมตนเองหรือ self control นะครับที่ผ่านมาบอกว่าคนจะประสบความสำเร็จและมีความสุขเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่สำคัญและแน่นอนมีการวางแผนยุทธศาสตร์มีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีความริเริ่มพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นผู้นำนะฮะและอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าผู้นำจะเป็นผู้นำได้จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดสิ่งที่อื่นคิดไม่ได้นะฮะมีจินตนาการกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์และความสุขของสังคมของคนรอบข้างขององค์กรและที่สมัยคือมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตใครเข้าใกล้อยากจะเสวนาด้วยอยากร่วมเป็นทีมเท่านั้นไม่พอพลังดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกควบคุมด้วยนี่ก็คือที่มาของข้อ7การควบคุมตนเองเพราะพลังจินตนาการพลังความกระตือรือร้นพลังความริเริ่มเนี่ยจะเป็นความฟุ้งซ่านไปโดยฉับพลันถ้าท่านผู้ฟังไม่มีการควบคุมตนเองนะครับนะฮะการควบคุมตนเองนี่เป็นการที่จะหล่อหลอมพลังต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยให้เป็นจุดเดียวพุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับและที่สำคัญก็คือการควบคุมชีวิตของเราเองอันมาแล้วการทำยังไงให้จิตใจเราเนี่ยมีพลังมีความเรียก stable มีความมีเสถียรมาแล้วไม่ไหวติงกับสิ่งที่กระทบตลอดเวลานะฮะไม่กังวลเมื่อคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์เราหรือว่าเราอารมณ์หงุดหงิดต้องไม่ปรากฏขึ้นท่านผู้ฟังคนชมก็ไม่ดีใจลอยเหมือนลูกบอลลูนนะฮะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเห็นภาพเลยนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีความที่จะความเรียก emotional maturity ก็คือวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ไม่ดีใจจนเวอร์หวาไม่เศร้าโศกหงุดหงิดอึดอัดเมื่อคนถามเราสิ่งที่เราไม่อยากฟังคนพูดสิ่งที่เราไม่อยากฟังต่างๆเป็นต้นคุณต้องทำใจเนี่ยนะครับให้เป็นกลางให้ได้มันต้องมีการฝึกและจำไว้นะครับรายการนี้เน้นตลอดเวลาเป็น10ปีแล้วว่าตำแหน่งไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้นำเลยอย่าเข้าใจผิดแต่เป็นความสามารถในการที่จะพูดให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเชื่อคล้อยตามและอยากทำตามสิ่งที่คุณนะครับคิดหรือคุณประสงค์อันนี้ลึกซึ้งมากๆนะฮะการควบคุมตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับอารมณ์ตัวเองนั่นเองนะฮะจะต้องพยายามบังคับจิตใจเลยต้องบังคับเลยนะครับว่าจะไม่ครับพลุสวาทไม่มีโคตะวาจาวจีพิฆาตระเบิดตู้มไปเลยอีกฝั่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะเขาทำกิริยาไม่ดีเขาพูดไม่ดีเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นเขาไม่ควรทำนี้ตู้มไปเลยที่มันน่ากลัวเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังลองสร้างภาพนะครับถึงแม้ท่านถูกก็ตามเนี่ยธรรมชาติมนุษย์มีความอาฆาตพยาบาทเขาจะเจ็บใจคุณและเขาจะหาโอกาสทำร้ายคุณนะฮะเมื่อนะครับโอกาสมาถึงเขาพร้อมที่จะมีดเล็กแทงด้านซ้ายแทงด้านขวาปักข้างหลังเราตลอดเวลานี่ก็คือนิสัยดิบของมนุษย์มีความอาฆาตแค้นพยาบาทจะต้องระวังนะฉะนั้นพุทธเจ้าเลยบอกว่าพูดจาเนี่ยให้เป็นปิยวาจายังไงพูดจาให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อตัวเราและผู้อื่นอันนี้ฝากไว้นี่สำคัญมากท่านผู้ฟังนะครับเราจะต้องระมัดระวังถึงแม้เราถูกก็ตามถึงแม้เราโกรธก็ตามเนี่ยคือพูดได้นะแรงๆด่าได้แต่ลองปิดตาครับผลที่ตามมานี่มันโอ้ใหญ่หลวงเหลือเกินนะฮะคนคนนั้นไม่สามารถทำร้ายเรากลับวันนี้แต่เราไม่รู้วันไหน
ถ้าเขามีโอกาสเนี่ยก็จะเลยครับใส่สีปรุงแต่งใส่ฟืนให้ร้อนแรงให้คนเกลียดเรามากขึ้นเลยทำร้ายเราอย่างที่พระเจ้าบอกว่าโคตวจาวจีพิฆาตที่หลุดออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะทำลายบุญบารมีที่สร้างมัน99ครั้งต่อคนคนหนึ่งพระมนุษย์จะจำในสิ่งที่เนกาทีฟสิ่งที่พูดก็คือสัจธรรมมนุษย์จริงไหมใครที่ว่าคุณคงจำแม่นเหลือเกินใครที่ชมคุณคงจำไม่ค่อยได้มาละสรุปอันที่หนึ่งนะครับจะต้องพยายามเลยครับจับยั้งชั่งใจไม่ให้มีโคตวาจาหรือวจีพิฆาตออกจากปากเราเพราะมันไม่คุ้มนะฮะแล้วมันอันตรายมากนะฮะอันที่สองก็คืออะไรครับเราจะต้องฝึกหูหนวกบ้างไม่จำเป็นต้องได้ยินทุกอย่างไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามท่านผู้ฟังนะห้ามทำตัวซื่อเปลี่ยนเรื่องพูดยังได้เลยเป็นไงถามนักก็เปลี่ยนเป็นไงวันนี้เสื้อไม่ได้รีดเหรออีกฝั่งหนึ่งคงตกใจนะนักข่าวคงเป็นลมนะคือมันมีวิธีการเยอะแยะท่านผู้ฟังในการเบี่ยงเบนนะครับความสนใจของอีกฝั่งหนึ่งเพราะมนุษย์ธรรมชาติสมาธิน้อยอยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนะไม่จำเป็นหรือถามกลับยังได้เลยท่านผู้ฟังนะครับต้องอย่าให้คนหลอกให้เราโมโหนะต้องใช้สติปัญญาสูงๆท่านผู้ฟังนะครับฝึกหูหนวกบ้างไม่รับรู้ทุกอย่างพอรับรู้ทุกอย่างจะเป็นโรคประสาทท่านผู้ฟังนะฮะอันต่อไปคือถามต่อจะทำยังไงถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ต้องตั้งจิตก่อนว่าโลกก็เป็นอย่างนี้แหละตถตาพระเจ้าบอกนะครับคนดีก็ดีคนไม่ดีก็ไม่ดีไม่ได้มาตีอกชกลมตีโพยตีพายหรอกท่านผู้ฟังนะครับคุณธรรมอย่าไปฝันเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะมีเมานี่แรงนะฝรั่งเขาพูดกันเป็นพันๆปีแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาพูดตอนนี้หรอกเขาคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะอะไรครับแสดงตัวกับอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนมีคุณธรรมเพราะอะไรอายกลัวเป็นคนชั่วร้ายสายตาผู้อื่นแต่มนุษย์เนี่ยสองคนรวมตัวกันเนี่ยเลยคบกันแล้วก็ความชั่วร้ายของมนุษย์ที่เก็บอยู่ในจิตลึกๆจะแสดงออกมาในนามของกลุ่มฉันคิดอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถูกนั่นถูกนี่ฉะนั้นมนุษย์จะตบตีกันเพราะเนื่องจากการรวมกลุ่มมันเป็นธรรมชาติเป็นร้อยพันปีซึ่งฝรั่งก็คุยกันเยอะมากฉะนั้นต้องมีกฎเกณฑ์ในสังคมและกฎหมายที่อะไรครับยอมรับว่าจะต้องวิ่งตามขนาดนี้จบ that's it the end อย่าฝันว่ามนุษย์จะมีคุณธรรมอันนี้จะฟังดูเนกาทีฟเปล่าเลยไรโนดีเบอร์มอร์ฮันส์ชมเจมอร์เคนฟอร์ซึ่งเป็นนักคิดระดับโลกของอเมริกาพูดไว้นานมากเลยเป็นร้อยปีมาแล้วท่านผู้ฟังเกือบ60-70ปีก็พูดทั้งนั้นน่ะตั้งแต่เปโตริสโตโรนะครับฉะนั้นปัญหาคือว่าอะไรครับอย่าฝันว่ามนุษย์จะเป็นคนมีคุณธรรมแล้วต้องชอบมีกฎเกณฑ์มีหลักการนะครับให้มันชัดที่สุดที่จะชัดได้ก็จบดีเอ็นนะฮะและมองว่าโลกก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อนั้นงั้นเราจะทำใจได้เราจะไม่อะไรครับโกรธเกลียดโลกจนเกินไปโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะถ้าตำรวจไม่คุมพวกมอเตอร์ไซค์ก็ขับรถสวนทางมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถสวนทางก็โอกาสจะถูกรถชนมันก็เป็นอย่างนี้โลกนะฮะถ้าเราขับรถไม่ระวังเราก็ต้องไปชนคนโลกก็เป็นอย่างนี้แหละคำว่าโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคือนะครับชี้ให้เห็นเหตุปัจจัยเกิดผลอะไรท่านจะต้องมองให้ออกเลยนะครับเช่นเราสปอยลูกมากเนี่ยลูกก็จะอะไรครับเกเรเกเรขี้เกียจเนี่ยไม่เรียนสื่อโลกก็เป็นอย่างนี้แหละลูกขี้เกียจเพราะเราสปอยเขาหรือเราคุมจนนะครับลูกเดี้ยงไปหมดเลยแล้วก็ลูกจบมาแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณไม่มาเสียใจเพราะคุณคุมลูกจนลูกคิดไม่ออกจนลูกอยู่ในครับฝ่ามือกงเล็บพิฆาตอินทรีย์เห็นภาพใช่ไหมครับที่ผมพูดตอนนี้คือเพื่อให้เห็นว่าเหตุและปัจจัยนี้เกิดผลอะไรนะครับนะฮะคนที่มีการสามารถหน่อยก็จะฉลาดนิดนึงก็จะมีการยับยั้งชั่งใจไม่เชื่อคนง่ายไม่ถูกหลอกคนง่ายคนที่นะครับเดือดร้อนเรื่องปากท้องเขาต้องเชื่อคนง่ายเป็นของธรรมดาปัญหาคือคุณทำให้เขาสภาวะความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เราอะไรครับให้ความรู้เขาพอสมควรไหมให้ความรู้อีกหนึ่งมันไม่ได้หรอกเนี่ยปัญหาเริ่มไปนะครับปากกัดดินที่มันยิงอยู่ข้างหน้าฉะนั้นจะให้ใครเชื่อเราแล้วก็ต้องให้คำนะครับให้สิ่งที่เขาต้องการก่อน นะฮะมองให้ออกว่าโลกก็เป็นอย่างนี้และโลกบังคับไม่ได้นะครับคุณอยากได้อะไรคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยสิ่งที่พูดมาทั้งหมด3มันดียังไงทำให้เราควบคุมตัวเองได้แต่ประเด็นที่2ของหัวข้อการขาดการควบคุมตัวเองเพราะอะไรเออทำไมมนุษย์จึงขาดการควบคุมตัวเองเพราะมนุษย์นึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลจะบังคับให้คนอื่นพูดและทำและคิดตามที่ตัวเองต้องการได้มนุษย์ขาดการควบคุมตัวเองเพราะโลภโอ้โหเวลาโลภโมโทสันเนี่ยพร้อมจะไอ้ครับโกงทุกรูปแบบ
เพราะความโลภเพราะตัณหามาแล้วคนละขาดการควบคุมเลยอวดดีพูดจาเลยครับเลยเสียดสีแทงใจคนกริยาดูถูกดูแคลนคนนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองรวยตัวเองมีอำนาจอีกแล้วเพราะความอวดดีขาดการควบคุมนะฮะคนที่ขาดการควบคุมก็คือเนื่องจากอาจจะอิจฉาริษยาคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยจะโอ้ยทนไม่ไหวเมื่อคนอื่นได้ดีนะทนไม่ไหวจริงๆท่านผู้ฟังจะมีการเปรียบเทียบอิจฉาเสียกระเป๋าลุยวิตตงจริงไม่จริงนาฬิกาโรเล็กซ์จริงไม่จริงนะฮะเสื้อหนังจริงไม่จริงโอ้โหเต็มไปหมดเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับนินทาฉอเลาะเต็มไปหมดเพราะขาดการควบคุมตัวเองนะครับการขาดความควบคุมอาจจะเกิดกับเยื่อยิงอวดดีจองหองหรือเปล่านะฮะหรืออีกรายหนึ่งผมก็เคยเห็นไม่ใช่รายหลายรายหลายรายคนที่ขาดการคือสงสารคนอื่นมากจนเกินไปโอ้จนตัวเองเดือดร้อนเต็มไปหมดเลยนะสรุปคนที่ขาดการควบคุมตัวเองเพราะเนื่องจาก1อวดดีถือเนื้อถือตัว2โลภนะฮะละโมบโลภมากอิจฉาริษยานะฮะเสียสละให้คนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนนะฮะเป็นต้นนี่ก็คือตัวอย่างว่าเลยครับถ้ามันมีสภาวะจิตดังกล่าวแล้วเนี่ยจะทำให้เราเลยครับขาดการควบคุมตนเองนี่น่าสนใจมากเลยสิ่งที่ฝรั่งก็คืออะไรครับดร.ดับเบิลฮิลส์เขียนผมแทบจะช็อกก็เหมือนกับที่พระเจ้าสอนไว้เปี้ยเลยเรื่องนิวรณ์ 5เหมือนแบบสุดๆของความเหมือนนะครับฝรั่งก็คิดได้เพราะอะไรครับจิตใจมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ something universal สิ่งที่เป็นสากลเรามาดูต่อนะครับนะแล้วก็ฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมอะไรครับตัวเราเองอาจารย์พูดง่ายนะแต่มันควบคุมยากง่ายที่สุดคิดว่าถ้าคุณระเบิดตุ้มต้ามเนี่ยผลเสียมันมากเกินกว่าที่คุณจะรับไว้หรือคุณจะมีความปริวิตกว่าเขาจะมาทำร้ายคุณหรือเปล่าคิดให้ลึกๆคิดให้นานๆเดี๋ยวกันระงับยับยั้งคำพูดการทำออกมาเองด่าลูกน้องหรือลูกน้องก็หนีละเรียบร้อยหรือทำร้ายเราทั้งวันทั้งคืนนี่ก็คือธรรมะจิตมนุษย์ธรรมดาพูดกับเขาดีๆเนี่ยอย่าไปกลั่นแกล้งเขาพูดให้มันชัดเจนเลยทำไมมาสายบ่อยนะครับมาให้มันตรงๆหน่อยเดี๋ยวไม่คนอื่นเขามาได้ก็ต้องมาให้ได้ถูกไหมครับทำงานต้องเป็นทีมนะอย่าหลบๆซ่อนๆหนีไปทีละสองชั่วโมงสามชั่วโมงพูดดีๆพูดให้ชัดๆเลยแล้วก็จบนะครับเดี๋ยวเขาก็ปรับเล็กปรับน้อยเองโอเคนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือควบคุมตัวเองดีกว่าอย่าเพิ่งควบคุมผู้อื่นเลยอันนี้ลึกซึ้งมากๆและจำไว้ประโยคเด็ดนะครับหากท่านไม่สามารถควบคุมความคิดคำพูดและการทำได้คุณจะเสียเวลาไปอย่างมากมายในแต่ละวันกับเรื่องไร้สาระโหมาแล้วนะฮะคิดนู่นคิดนี่เป็นตุเป็นตะตลอดเวลานะครับผลที่ตามมาคือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยนี่คือข้อ7ข้อ8ดีประการนะครับคือนิสัยทำงานเกินเงินเดือนมาแล้วนะฮะท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าศิลปินที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะรักงานผลงานตัวเองเป็นอย่างมากแต่กรรมกรหรือลูกจ้างรายวันเนี่ยจะนะครับนอกจากไม่รักอาจจะเกลียดงานที่ตัวเองทำอยู่ก็ได้ที่ทำอยู่เพราะอะไรครับไอ้ครับเลี้ยงปากท้องไปวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหเห็นไหมครับความรู้สึกของคนสองกลุ่มมันแตกต่างกับฟ้ากับดินนั่นหมายความว่าถ้าเรารักงานที่เราทำเนี่ยเราจะทำอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเราจะมีครับโฟกัสเราจะมีสมาธิและเราจะมีความคิดดีๆนะครับความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับอยู่ดีเราจะรักงานที่เราทำมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครหรอกจะโชคดีปานนั้นจะได้พวกได้งานที่เราชอบจริงๆที่เราถนัดมันไม่มีแต่มันต้องอะไรครับมีจุดลอยต่อแต่ละช่วงชีวิตถูกไหมครับต้องทำงาน A B C D ก่อนจึงจะถึงงานที่ต้องการที่เราถนัดคือ E ถ้าผู้ฟังคิดว่าจริงไหมนะความสำเร็จกรุงโรมไม่ได้สร้างครับชั่วข้ามชั่วคืนต้องค่อยๆสร้างอิฐทีละก้อนเนี่ยหินทีละก้อนที่วางไปจึงจะสร้างปราสาทสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะเราต้องสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นในหน้าที่การงานที่จะทำอยู่นะมีน้อยกินน้อยใช้น้อยเราอยู่ได้แต่เราต้องรักสิ่งที่จะทำนะครับเราจะต้องพูดว่าเราเป็น number one ในนะครับองค์กรของเราโดยเฉพาะในหน้าที่การงานของเราไม่มีใครรู้มาก
เท่าเทียมและลุ่มลึกเท่าเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรครับการฝึกการจดจ่อคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีการนะครับพลังจิตสูงพอที่จะจดจ่อสิ่งที่ตัวเองทำรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบถูกไหมครับทีละอย่างก่อนงานปัจจุบันเองไม่ประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งไปหางานใหม่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่มันไม่มีประโยชน์เลยอย่าไปโลภเสียเงินนิดหน่อยคนบริษัทนี้ให้1,500 2,500เรารีบย้ายดีกว่าอันนี้ลึกมากเลยท่านผู้ฟังนะครับทำงานจนประสบความสำเร็จในหน้าที่แต่ละจ็อบที่เราได้มาจนเราเกิดเซลฟ์เอสติมความภูมิใจว่าเรามีความสามารถนายรักเพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถของเราเรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะให้ลดขั้นตอนต่างๆให้เป็น one stop service มาแล้วนะครับคิดหน่อยสิครับเนี่ยเราไม่ต้องไปโกงคนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่อะไรครับเดินด้วยความภาคภูมิใจนะฮะท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือจงอยู่กับปัจจุบันนั่นเองสร้างฉันทะสิครับสร้างนะครับความคิดว่าประโยชน์เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากงานปัจจุบันอย่างน้อยสุดก็คือ1เรามีระเบียบวินัยอันที่2เราพรูฟแล้วว่าเราประสบความสำเร็จได้ถ้าเราจดจ่อตั้งใจเรามีนวัตกรรมใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจงทำงานเกินเงินเดือนมาฮะแล้วก็อย่าใส่ใจมากนักกันเลยครับเงินเดือนค่าตอบแทนก็ตกลงกันเรียบร้อยก็จบแล้วก็ตั้งใจลุยไปเลยนะฮะอีกไม่กี่พันไม่กี่ร้อยมันไม่ทำให้เราดีขึ้นหรอกท่านผู้ฟังเราจะต้องอะไรครับตกลงในระดับหนึ่งแล้วก็ลุยไปเลยท่านผู้ฟังเราจะต้องมีความภูมิใจในผลงานของเราถูกไหมครับเมื่อเราทำงานเกินเงินเดือนภาพที่ปรากฏออกมาคือเราจะเป็นพนักงานที่ดีเด่นมีคนกล่าวขวัญถึงและที่สำคัญคือจิตเราจะใหญ่จะกว้างท่านผู้ฟังสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันคนใจเล็กใจแคบก็ได้ของน้อยของนิดเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยใจใหญ่มากนะท่านผู้ฟังใจนอกจากใหญ่แล้วมีพลังด้วยฉะนั้นต้องฝึกแล้วทำงานเกินเงินเดือนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อดทนเนี่ยแล้วก็สร้างนวัตกรรมแต่สร้างภาพดีๆนะครับตั้งใจทำงานอย่างเดียวมาตรงเวลาอดทนไม่พอมันจะต้องมี innovation นวัตกรรมใหม่นะฮะซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำงานหนักมากแต่อย่าลืมนะครับเนี่ยว่าวที่จะลอยสูงต้องมีแรงปะทะแรงฉันใดนะชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันคนที่แก่งก็จะต้องอะไรครับผ่านนะฮะร้อนผ่านหนาวนะฮะสามารถต้านทานสิ่งต่างๆที่ผ่านพบประสบมาได้มาแล้วสร้างภาพนะครับถ้ามันไม่ว่าวมันไม่ปะทะลมแรงมันลอยสูงไม่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันต้องผ่านให้ได้ต้องมาให้ตรงเวลาให้ได้ทำงานต้องมาให้ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีผลงานได้ไม่รู้นะผมคิดว่าสภาพจิตอังการทำให้โลกมันน่าอยู่มากเลยไม่ได้ทำงานไปวันหนึ่งเพื่อหาเลี้ยงชีพทั้งนั้นบางเอิญงานอื่นไม่ได้ได้งานนี่ก็ทำไปก่อนโอ้ยคิดอย่างนี้เขาเรียก slide so sad นะฮะทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องเป็น specialist ก็คือผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นให้รู้แจ้งแทงตลอดรู้จักเสนอสิ่งต่างให้หัวหน้าหน่อยครับไม่ต้องคอยให้เขาสั่งคุณจะทำเช่นนั้นได้คือคุณต้องมีความจดจ่อถูกไหมครับและก็ต้องอาศัยความริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการไปด้วยชัดเลยนะครับนี่คือข้ออะไรครับข้อ8นิสัยทำงานเกินเงินเดือนมาแล้วนะฮะอันต่อไปข้อ9นะครับบุคลิกตั้งตาต้องใจก็คือเขาเรียก magnetic personality บุคลิกตั้งตาต้องใจอ้าวคุณจะเก่งหนักหนาสากอะไรกันถ้าบุคลิกคนเห็นแล้วไม่อยากเขาเข้าใกล้เงี้ยก็จบเลย the end เรื่องนี้นี่ไม่ธรรมดานะใช้เวลาเขียนกับ20ปีถูกไหมครับสัมภาษณ์คน 16,000 คนและนะครับเห็นว่าเพียง 5% เท่านั้นคนที่สัมภาษณ์ประสบความสำเร็จและดร. W. Hughes จึงสรุปนะฮะหลักการเหล่านี้ท่านผู้ฟังต้องท่องขึ้นใจนะเพราะในตัวเช็คลิสต์ว่าแต่ละวันเนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยหลักการหรือเปล่าหรือนะครับหาเช้ากินค่ำไปเรื่อยๆชีวิตไร้หลักการเหมือนหนังเศษไม้ก้อนหนึ่งลอยอยู่บนผิวน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ได้และรับเช่นนั้นไม่ได้ข้อ9คือบุคลิกต้องตาต้องใจหมายความว่าอะไรครับใครเห็นใครชอบอยากครับเสวนาด้วยอยากเข้าใกล้เกิดความรู้สึกที่ดีเพราะเขารู้สึกว่าเรามีความครับจิตใจโอบอ้อมอารีลักษณะทั้งหมดเนี่ยมันจะปรากฏในน้ำเสียงคุณสีหน้าแววตาคำพูดและท่าทางฉะนั้น
ต้องสังเกตคนเนี่ยสังเกตจากสิ่งเหล่านี้แหละน้ำเสียงเขาเป็นยังไงมีหางเสียงไหมแล้วก็โชกโขกห้าเลยพูดว่าเนี่ยเราก็ไม่เอาตะโกนโวยวายเลยมึนๆแล้วก็ไม่เอาฉะนั้นแหละครับเราต้องฝึกตัวเราเองก่อนน้ำเสียงที่เราพูดเป็นไงมีหางเสียงไหมมีความเอื้ออาทรไหมเรามองคนเราตั้งใจมองเขาป่าหรือมองเพียงหางตาหรือมองบุ๊บคิดนั่นคิดนี่แววตาคำพูดของเราเป็นยังไงท่าทางเป็นยังไงที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลิกจะต้องตาตั้งใจได้นี่แรงมากนะต้องพูดในสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งอยากฟังหรือสนใจพูดในสิ่งที่เขาฟังแล้วเขาเข้าใจด้วยนะไม่ใช่อยากกระพูดก็พูดไม่ใช่ใช้สับฮลูฮรานะอีกฝั่งหนึ่งฟังแล้วงงพูดตามสติปัญญาของเขาพูดอย่างที่เขาเข้าใจโอ้โหนี่ลึกมากๆเลยคนเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจเราก็จะอบอุ่นแล้วก็อยากจะเข้าใกล้คนคนนั้นถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้แหละคือวิชาปราบเซียนท่านหมายความคุณจะมีบุคลิกเดียวไม่ได้คุณต้องดูคนที่คุณคุยด้วยเป็นยังไงเป็นคนหยาบหรือเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนที่มีปัญญาสูงหรือปัญญาต่ำเป็นคนที่อะไรครับคิดมากหรือไม่คิดอะไรเลยนะฮะเป็นราคะจริตหรือเปล่าโทสะจริตหรือเปล่าโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตหรือพุทธิจริตก็มีข่าวดีเพิ่งสั่งพิมพ์ครั้งที่33ท่านผู้ฟังนะฮะกับสำนักพิมพ์อมรินทร์หนังสือที่ผมเขียนกับดร.นิสรจันทพันธ์จริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนนี่เดือนนี้ก็เดือนหน้ามีคนเชิญไปพูดเต็มไปหมดเลยในประเทศผมพูดไป300 400แห่งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องทักษะของความเป็นผู้นำนะซึ่งตำแหน่งมันไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้นำแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่คนเชิญบ่อยคือจริต6ศาสตร์การอ่านใจคนพิมพ์ครั้งที่33ทุกคนมันต้องไม่ธรรมดาแล้วนะโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ระดับนะครับ Nationwide นะฮะเพราะคนไทยอ่านหนังสือเล่มนี้จริต6ศาสตร์การอ่านใจอ่านแล้วมีความสุขมากเข้าใจตัวเองนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีที่มาจากวิสุทธิมรรคที่พระเจ้าสอนนะฮะสอนภาษาสารีบุตรวิธีการที่จะนะครับถ่ายทอดความรู้สอนคนไม่ต้องมองให้ออกหัวหน้าจะนะครับมองลูกน้องให้ออกก็ต้องรู้เรื่องจริต6อย่างท่องแท้แล้วเลิกทันทีเอ๊ะมีแต่อันนี้คือสิ่งที่ครับหัวใจของหนังสือเล่มนี้อ๋อเขาเป็นอย่างนี้อ๋ออ๋ออย่างนึงไม่พอเนี่ยเราจะรู้วิธีการที่ใช้จุดแข็งของลูกน้องในแต่ละด้านยังไงและรู้ว่าจุดอ่อนก็คืออะไรนะฮะแล้วเราก็จะทำให้จุดอ่อนไม่โดดเด่นแต่จุดแข็งเนี่ยโดดเด่นแทนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่างๆเป็นต้นและถ้าเขาทำผิดอยู่ภายใต้หัวข้อจุดอ่อนเขาเราก็จะให้อภัยแล้วก็เข้าใจเขามากกว่าแทนที่จะโกรธนะครับสรุปก็10นี่ชัดแล้วนะครับบุคลิกต้องตาต้องใจเขาเรียก magnetic attraction นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่จริงใจปากกระใจตรงกันมีคุณธรรมมาแล้วนะฮะใครเห็นใครชอบถ้าผู้ฟังความดีความงามคุณธรรมต่างต้องสร้างขึ้นมานะจำไว้นะครับรายการนี้พูดชัดมากคุณธรรมและความดีใดๆทั้งปวงไม่มีในจิตของมนุษย์คนที่บอกคือพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างขึ้นมาไม่มีทางทั้งนี้ตั้งวันนี้มาได้เลิกฝันนาทีทำไมคนนี้ไม่มีน้ำใจคนนี้ไม่มีคุณธรรมทำไมนักการเมืองยังโกง คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่จะสอนให้อะไรครับให้มีคุณธรรมได้เนี่ยก็ต้องชี้ให้ประโยชน์ที่เขาจะได้ก่อนแต่ถ้าคนที่มีอำนาจต้องใช้กฎหมายอย่างเดียวนี่คือธรรมชาตินะฮะสมมติคุณหมาโกเด้นกับหมาข้างถนนหมาวัดเนี่ยคุณจะปฏิบัติแบบเดียวกันไม่ได้โกลเด้นก็ต้องเลยครับสุภาพเรียบร้อยก็หมาวัดหมาขี้เลื้อนหมาที่กัดคนตลอดเวลาคุณไปใช้วิธีสุภาพคุณก็ถูกหมากัดนี่คือธรรมชาติคือมันต้องมองธรรมชาติให้ออกไม่ว่าดีเลวหรือร้ายถ้าคุณมองออกก็จบสตพ.เลยแต่มนุษย์มักจะมองวิธีเดียวมนุษย์มองไม่ออกนะฮะแล้วก็บ่นอยู่ได้นะมองให้ทะลุสิครับคุณก็จะรู้ง่ายมากไม่มีอะไรหรอกน้ำยอกต้องน้ำบกให้มันพอดีเพี้ยเขาเรียกว่าฝรั่งเรียกเป็นร้อยปีพันปี the balance of power การสร้างดุลอำนาจ power pitted against power อำนาจต้องชนกันให้มันเท่ากันจึง neutralize คือทำให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ออกฤทธิ์พิษสงอะไรมากนักแค่นั้นเองเขาต้องใช้ power pitted against power จบนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้นำได้คุณจะต้องมี attractive personality นะครับน้ำเสียงหน้าฟังสีหน้าแววตาคำพูดท่าทางมีความเห็นอกเห็นใจมนุษย์มีอันเคารพมนุษย์ให้เกียรติมนุษย์นะฮะและที่สำคัญคือมีความมั่นใจจากคุณงามความดีที่คุณได้สร้างและหล่อหลอมขึ้นมา
จริงฮอตนะฮะเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่เรามาดูต่อว่ามันมีหลักอะไรบ้างผมชอบเรื่องนี้มากท่านผู้ฟังเป็นเซลล์ได้ชีวิตผมที่ทำให้ผมรู้ว่าโอ้โหเรายังห่างไกลจากความสำเร็จอีกมากโอ้โหคนระดับโลกเขาคิดกันขนาดนั้นหรอและอย่าตกใจนะครับแอบตั้งแต่เด็กๆก็อ่านเล่มนี้แล้วโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เราที่ชาญฉลาดอ่านสามก๊กตั้งหลายเที่ยวเนี่ยความรู้ไม่ถึงเล่มนี้เลยเล่มนี้มันเยอะมหาศาลมาแล้วนะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลอยากจะสอนตัวเองสอนลูกหมุนเข้ามาที่ 90.5 นะครับเช้านี้แล้วก็มาฟังต่อเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วก็รีบโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรเลยที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะออกมาจากหลุมดำของชีวิตที่ no way out หรือไม่มีความหวังหรือทำงานซ้ำๆซากๆเบื่อหน่ายเหลือเกินเนี่ยหรือนะครับฟุ้งซ่านจนไม่มีผลงานหรือว่าเกลียดโลกต่างๆหมุนเข้ามาที่นะครับ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions นะครับ 96.5 เดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเรามาดูนักคิดระดับโลกเขาคิดยังไงอีกครับเรากลับมาสู่ข้อที่10ของปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ The Law of Success The Law of Success นะครับโดยดร. Napoleon Hills นะครับข้อที่10ก็คือความคิดที่ถูกต้องและเที่ยงตรงความคิดที่ถูกต้องและทิ้งตรงเอ๊ะมันหมายความว่าอะไรนะครับหนังสือนี้เน้นตลอดเวลาว่าเวลาจะมองอะไรเนี่ยมองการทำงานการแก้ปัญหานะครับการลอนช์โปรเจกต์ความสัมพันธ์เรากับหัวหน้าลูกน้องนะฮะเพื่อนร่วมงานต่างๆเนี่ยจะต้องมองให้ออกว่าอะไรคือแฟกต์ข้อเท็จจริงอะไรคือ judgment อะไรคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาอ๋อนี่ลึกมากเลยอะไรคือ facts อะไรคือนะครับ judgment อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือสิ่งที่เราคิดเองอุปโลกเองเจ็บจริงๆนะฮะอันนั้นยากมากเลยนั่นหมายความว่าหนังสือเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงอยู่ในจิตในระดับหนึ่งทีเดียวถูกไหมครับคุณต้องมีคุณธรรมในระดับหนึ่งจึงจะรู้ว่าอะไรมันขาวอะไรมันดำอะไรมันหวานอะไรมันขมอะไรมันเปรี้ยวและอะไรมันจืดเจ็บมากเลยถ้าคุณเป็นคนไม่เคยมีรู้ว่าความดีคืออะไรคุณจะแยกแยะออกได้ไงอะไรคือความดีหรือความไม่ดีถ้าคุณเกิดมาไม่เคยมีความสุขคุณจะรู้ได้ไงความสุขและความทุกข์หน้าตามันแตกต่างกันอย่างไรนั่นหมายความว่าต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนหนังสือทุกเล่มนะครับต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนมองให้ออกมองให้มันทะลุทะลวงอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือสิ่งที่เราคิดเองอุปโลกขึ้นนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญจงอย่าไปสนใจเรื่องที่ไร้สาระ Don't sweat the small stuff อะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญเนี่ยทำหูหนวกตาบอดอย่าไปสนใจท่านกำลังจะเดินไปอีกมุมหนึ่งของอะไรครับตัวหุบเขานั่งเก็บแต่ดอกไม้รายทางท่านไปไม่ถึงอีกมุมหนึ่งโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังอันไหนคือสิ่งสำคัญอันไหนคือสิ่งที่ไม่สำคัญรู้ได้ไงมโนภาพมันบอกอย่าลืมนะครับรายการนี้เน้น visualization ภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคำนักปราชญ์คิดด้วยภาพปุถุชนที่ทำงานหนักผลตอบแทนต่ำโกรธเกลียดโลกก็คือคิดแล้วไม่มีภาพไม่มี solution ไม่มีทางแก้ไขใดๆทั้งสิ้นจะต้องสร้างภาพมโนภาพขึ้นมาได้นะฮะเป็นการคิดในมุมใหญ่เรียกแมคโครเพอร์สเปคทีฟส่วนกลยุทธ์ต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นต้องใช้อะไรครับครับเสียงในใจคนเราจะคิดได้ด้วยมโนภาพและเสียงในใจใครก็ตามที่ไม่มีมโนภาพและเสียงในใจคนนั้นไม่ได้คิดอ้าวทำไมผมอยู่ได้แก่จนถึงขนาดที่ผมอยู่ได้ได้สิครับแมวยังอยู่ได้เลยตุ๊กแกยังอยู่ได้จิ้งจกก็อยู่ได้นะครับกระต่ายก็อยู่ได้ถึงไหมครับแมวผมก็ยังอยู่ได้คือเขาบอกคนละส่วนใหญ่ใช้สมองไม่เกิน 10% เพราะอะไรครับเราฟุ้งซ่านทั้งวันนั่นเองนะฉะนั้นความคิดที่ถูกต้องที่ตรงคือดูให้ออกอะไรคือข้อที่จริงอะไรคือสิ่งที่เราคิดเองอุปโลกขึ้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญอันไหนเกี่ยวข้องอันไหนไม่เกี่ยวข้องอันไหนมันสอดคล้องกับชีวิตของเราหรือไม่เกี่ยวเลยเป็นต้นนะฮะมองให้มันทะลุทะลวงคือ letting through หรือภาษาสมเด็จโตวัลลคังก็คือพิจารณามหาพิจารณาพิจารณาจนสุดปัญญามองมันทะลุไปเลยสุดๆก็สุดสุดท่านผู้ฟังจะทำอะไรสักอย่างต้องคิดจนให้มันละเอียดที่สุดเลยจนความคิดตกตะกอนนี่ก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คำแต่ละคำคมๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ฝากพระคาถาชินบัญชรด้วยสำหรับคนที่ทุกข์ทั้งเกิดมาไม่เคยมีความสุขสำหรับคนที่เกิดมาจนตลอดเวลาเนี่ยให้หัดไปสวดพระคาถาชินบัญชรเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลหยุดตัดพลังนิเกทีฟที่คิดต่อเนื่อง
ตลอดเวลานะฮะให้มันมีภพภูมิที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังถ้าคุณก็จนตลอดคุณก็ทุกข์ตลอดคุณยังไม่หาวิธีที่ออกไอ้ความจนและความทุกข์หรือรายการนี้ต้องการเน้นเรื่อง self improvement เอาของจริงไปปฏิบัติเลยพอแล้วถ้าหนังสือเป็นพันๆเล่มหมื่นๆแล้วที่ผมอ่านมาเอาสิ่งที่นะครับเป็นทฤษฎีเอาไปปฏิบัติเลยนะฮะต้องสวดมนต์เยอะๆนะฮะแล้วไม่จะไปทำบุญที่ไหนหรอกเนี่ยสวดมนต์กับตัวเองก็คือทำบุญให้กับตัวเองแล้วนะครับแล้วเลิกก็ทีนั้นง่ายเหลือเกินทำบุญกฐินสังฆทานแล้วชีวิตจะดีขึ้นมันจะง่ายปานนั้นหรอคิดลึกๆทำไม่รู้กี่กองแล้วยังจนอยู่เหมือนเดิมนะฮะเราจะต้องเลยครับมันทำบุญทำกุศลให้ตัวเองก่อนหยุดนิกติทิงกิ้งหยุดไม่ได้หรอกพูดแต่พูดได้ต้องไปสวดมนต์โอเคนะฮะแล้วก็แบ่งให้ออกและที่สำคัญก่อนจะทำอะไรเนี่ยความคิดที่ถูกต้องที่ตรงเขาบอกว่าให้มองให้เห็นถึงอะไรครับปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยความล้มเหลวมองมันทะลุทะลวงไม่ต้องเซอร์ไพรส์หลายรายการออกทีหนังสือพิมพ์ดาราไปทำธุรกิจล่มจมแล้วประสบความสำเร็จบ้างล่มบ้างคือต้องคิดให้มันออกเลิกภาพฝันหวานมองมันทะลุเลยว่าอะไรน้อจะทำให้ธุรกิจเราล่มลิสต์เอาไหมมันชัดๆเลยแต่คนจะลิสต์ได้จะต้องสงบในระดับหนึ่งท่านผู้ฟังจะต้องเงียบนี่แหละครับคือที่มาของการสวดมนต์หรือการฝึกวิปัสสนากรรมฐานจิตต้องสงบก่อนจึงจะมีพลังจิตต้องสงบก่อนจึงจะแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญเจ็บมากนะผมใช้เวลา20กว่าปีในการหาคำตอบสิ่งเหล่านี้นะฮะรู้ได้ไงอันไหนไม่ใช่หรือไม่ใช่รู้ได้ไงไหนคือข้อที่จริงหรือสิ่งที่เรากลัวปริวิตกเองจิตก็คือความสงบนั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกนะครับนี่คือข้อ10หลักข้อ11คือความจดจ่อมาแล้วโฟกัสมาแล้วนะครับคำหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ดีมากมือจับลมบนคันไถจะไม่ถอยหลังเหมือนกับเลยครับทำนาชอบคำนี้มากเลยตั้งแต่เด็กผมชอบตั้งแต่อายุ12แล้วคำนี้มือจับลมบนคันไถจะไม่ถอยหลังไถนาไปเรื่อยๆมองไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่เลี้ยวหลังมาข้างหลังอีกต่อไปแต่ปัจจุบันนี่ครับอีกประโยคหนึ่ง15ปีผ่านไปมึงก็ฟังจริงลองภายในนะฮะผมดูการให้รางวัลออสการ์นะครับก็มีโรเบิร์ตเรดฟอร์ดได้รางวัลออสการ์ท่านผู้ประโยคหนึ่งผมจำในชั่วชีวิตนี้เลยสุดๆก็สุดๆเขาว่าท่านบอกว่าผมจะมองตัวเองไลค์แอร์ล็อคโคมอทีฟเป็นหัวรถจักรรถไฟalways heading forward and never looking back oh perfect I always look at myself as if I were a locomotive always heading forward and never looking back สร้างภาพ Robert Redford เนี่ยบอกว่าคนถามว่าทำไมประสบความสำเร็จแล้วก็มีมุมมองยังไงกันใช้ชีวิต Robert Redford ท่านบอกว่าท่านมองว่าตัวเองทางภาพเป็นหัวจักรรถไฟที่จะอะไรครับขับขึ้นไปข้างหน้ายังไม่หยุดยังไม่มีวันเหลียวหลังโอ้ oh, so beautiful picture สร้างมาแล้วนะครับนั่นแหละครับทำตามไปเถิดแต่อีกคนที่ประสบความสำเร็จทำตามเข้าไปจงลืมวิธีการของคุณถ้าคุณคิดว่าวิธีของคุณถูกคุณจะต้องมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ถ้าคุณยังจนถ้าคุณยังลำบากคุณมีแต่ความทุกข์แสดงว่าวิธีการทั้งหมดที่คุณใช้มาในการลงชีพมันผิดมาแล้วโอ้โหรายการนี้แรงมากท่านผู้ฟังเล่นเงินสุดๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยู่เมืองนอก10กว่าปีเขาสอนอย่างนี้แหละเขาว่าเป็นไปได้ไหมวิธีอยู่ผิดหมดเลยอ่ะอยู่จึงจนอยู่จึงเศร้าหมองอยู่จึงอึดอัดอยู่จึงหงุดหงิดอยู่จึงไม่พอใจกับงานที่อยู่ทำอยู่จึงเกลียดหัวหน้าเกลียดลูกน้องเกลียดตัวเองเต็มไปหมดแสดงว่ามันต้องมีระบบความคิดที่ผิดแล้วคุณรู้ไหมมันคืออะไรชอบประโยคนี้มากประโยคมันสุดแสนแห่งความงดงามนะครับและที่สำคัญก็คือในเรื่องความจดจ่อเนี่ยดร.ดับเบิลฮิวส์บอกว่าให้เราถามตัวเองทุกวันว่าแต่ละวันที่คุณทำกิจกรรมมากมายมาโหฬารเนี่ยมันทำให้คุณใกล้กับจุดหมายปลายทางในชีวิตหรือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอยากจะทำอยากจะมีอยากจะเป็นแล้วหรือยังโอ้ so beautifulนะครับคุณเนี่ยนั่นก็ถือต้องลิงก์กลับไปสู่ข้อหนึ่งเลยการมีอะไรครับเป้าหมายที่สำคัญและแน่นอนวกกลับไปเลยจะได้ชีวิตมีความสุขซึ่งเป้าหมายไม่จำเป็นเรื่องเงินทองลาภยศตำแหน่งสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยอย่างผมอยากจะทำอ่านหนังสือให้ได้ประมาณนะฮะจำหนังสือได้เป็นหมื่นพันเป็นพันพันเล่มนี่คือสิ่งที่ผมฝันอยู่นะฮะแล้วก็สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วสามารถสอนนักเรียนได้ไปฮาร์วาร์ดเยอะๆไปโคลอมเบียมีเยอะแล้วตอนนี้ได้ฮาร์วาร์ดโคลอมเบียตอนนี้คิดหมายคือทำไงให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษเร็วๆแล้วก็เยอะๆตอนนี้เยอะๆสมัยก่อนคิดว่าแค่ส่งไปท็อป10มันได้อยู่แล้วก็เบื่อละ
ทำไงถึงแบบเด็กจะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วคือผมสอนไม่ได้มานั่งตีไปเมืองนอกเปล่าสามารถที่จะถ้าจำสิ่งที่ผมสอนจริงๆนะครับที่ผมตั้งเป้าคือจะต้องสามารถพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับเด็กไทยที่จบอเมริกา2ปีแล้วเสร็จผมเล่นแรงมากให้มันชัดๆเลยท่านผู้ฟังไม่งั้นมันน่าเบื่อมานั่งสอนซ้ำไปซ้ำมาแต่การที่ทำนักเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะพูดฟังอ่านเขียนได้เท่ากับเด็กไทยที่จบอเมริกาที่ลงทุน 4-5 ล้านได้มันเป็นความภูมิใจมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ 100% มันไม่ง่ายนะฮะทำยังไงนะจึงเก่งขนาดนั้นและให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพอย่างนี้เยอะๆง่ายๆมาแล้ว2อันนี่คือตัวอย่างที่ผมชี้ให้ท่านฟังว่าต้องมีเป้าหมายก่อนมิฉะนั้นมานั่งทำมาหากินมันก็เบื่อเงินทองตายไปก็เป็นไม่ได้ท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะฮะต้องนะครับต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีความจดจ่อทุกวันนะฮะผมจะเริ่มสอน pronunciation และเด็กผมพูดคล่องพูดเก่งมันต้องมีวิธีการเต็มไปหมดนะฮะนี่คือข้อ11นะข้อ12ก็คือความสามัคคีมาแล้วอย่าลืมนะครับจิตเดียวไปไม่รอดจะต้องมีอภิจิตจะต้องมีอะไรครับการรวมจิตที่นะครับสามัคคีปรองดองกลมเกลียวไปในทิศทางเดียวกันอย่างน้อยสุด2จิตเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง driving force ทำสิ่งที่คนทำไม่ได้ให้เป็นรูปธรรมทำสิ่งที่เราฝันให้ประสบความสำเร็จนะครับและสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำตัวเป็นผู้นำในกลุ่มเล็กๆในกลุ่มเพื่อนฝูงท่านผู้ฟังเนี่ยเด็กๆพูดหัวหน้าชั้นตลอดเป็นอะไรครับประธานรุ่นเป็นประธานบัณฑิตตลอดแม้แต่เป็นอยู่แบงก์กรุงเทพเป็นผู้เอ็กเซคิวทีฟผู้บริหารประชุมพวกอะไรอ่ะสัมมนาพวกอะไรอ่ะผู้จัดการทั้งหมดผมก็จะเป็นหัวหน้าผู้จัดการแต่ละรุ่นมันต้องมีการสร้างทำไมผมถึงทำพวกนี้เพราะผมอ่านหนังสือเล่มนี้ไงปรัชญาชีวิตสายความสำเร็จทำตามหมดเลยได้ทั้ง17ทุนท่านผู้ฟัง Fulbright Foundation from the Institute for the Study of World Politics นะฮะเต็มไปหมดเยอะแยะทุนแบงค์ของแบงค์โตกันแบงค์เต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะฮะจากยูเอฟเวอร์จิเนียนะฮะTeaching Excellent Teaching Awards เยอะมากทำไมยังทำได้หรือยังฝรั่งเศสยังได้เลยแลงสตูดิโอเดซิบิฟองเซสตาวิยงหนังสือเล่มนี้แหละทำให้ผมได้17ถูกในผู้ฟังจริงๆมันมีกลไกแต่ต้องจำให้ได้นะแล้วก็ที่สำคัญต้องบวกกับพลังสมาธิและจิตที่ดีไม่ได้ชมตัวเองว่าสมาธิจิตดีเปล่าทำตามที่พระเจ้าบอกโอ้มันมีเมื่อสตพแล้วต้องทำตามพระเจ้าบอกเลิกคิดเองเถิดปุถุชนเล่นแรงโดยเฉพาะบุญชัยทำตามที่พระเจ้าบอกเถิดคุณไม่เบื่อความทุกข์หรอเจ็บคุณไม่เบื่อความยากจนหรอว้าวคุณไม่เบื่อความหงุดหงิดนะฟุ้งซ่านปริวิตกความกังวลเนี่ยคุณไม่เบื่ออยู่ในโลกของอาฆาตพยาบาทหรอนะอันนี้ลึกซึ้งมากนะนี่คือข้อ13จะต้องมีความสามัคคีกันนั่นหมายความว่าต้องทำตัวให้เป็นผู้นำนะพูดจาดีๆอย่าไปเสียดแทงจิตใจคนจำไว้นะครับทุกคำที่ทิ่มแทงคนก็ไม่แตกต่างอะไรจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมันร้ายยิ่งกว่านั้นด้วยเขาเป็นฝังอยู่ในจิตมนุษย์เป็นเวลาแรมเดือนแรมปีฉะนั้นต้องระวังนะฮะผิดนี่ผิดเราก็จบผ่านๆไปแต่อย่าไปทำซ้ำอีกนะฮะแล้วก็คนที่เป็นผู้นำก็คืออย่าลืมนะครับต้องสามารถดึงจุดแข็งตัวคนเข้ามาร่วมทีมได้ให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีมีเกียรติของความเป็นมนุษย์แล้วก็เอาเฉพาะจุดแข็งจุดอ่อนนี่อย่าไปมองอะไรมากนักนะครับแล้วก็ความสามัคคีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลิกก็ทีผู้นำอะไรก็ไม่รู้ทำไมพวกคุณไม่สามัคคีกัน give me a break ไม่มีหรอกในโลกนี้พูดจาเลยต้องมองมันทะลุทะลวงหน่อยนะฮะเข้าใจมนุษย์ซะหน่อยไม่มีหรอกนะฮะเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก็คือเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเขากลัวว่าถ้าทำนอกลู่นอกทางจะถูกทำโทษเอาไม่เรียนมาตีนะเงียบเรียบร้อยนะครับนะฮะคงจื้อบอกว่าถ้าเด็กไม่ถูกดีไม่เรียนบ้างเนี่ยก็จะไม่มีระเบียบวินัยเออมาแล้วนะครับฉะนั้นในสิงคโปร์ที่แปลกก็คือทำผิดเยอะๆก็แล้วคมคืนเนี่ยถูกโบยเอ๊ะบาดเถื่อนหรือเปล่าโบยมันเจ็บเข้าไปในกระดูกดำมันจำแม่นมาแล้วนะฮะนี่คือข้อ12ต้องมีความเป็นผู้นำสูงเพื่อสร้างความสามัคคีนะครับอันที่13ก็คือเรื่องความล้มเหลวมาแล้วนะครับคนที่ไม่เคยทำอะไรในชีวิตจึงไม่มีการทำผิดหรือล้มเหลวเจ็บมากหมายความว่าอะไรล้มเหลวบ้างเป็นครั้งคราวมันไม่เป็นไรหรอกอย่าไปตีอกชกลมมากนักอย่างที่ฝรั่งเศสบอก Essayez de faire de la recherche pour la première fois mais il nous faut essayer de toute manière ne répétez pas la même erreur sinon tu es considéré stupide คนฝรั่งเศสบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่จะทำผิดเป็นครั้งแรกแต่อย่าผิดซ้ำนะมิฉะนั้นถึงโง่ stupid มันเพราะมากก็คือ
ถ้าเราผิดโดยรู้ถ้าไปถึงการสติหลุดบ้างหรือความคิดผิดบ้างก็ศึกษาแล้วก็จบแล้วก็ต้องจบคุณจำไว้นะครับเวลาคุณทุกคนในโลกคุณเป็นโรคจิตเขาเล่น neurologic disorder อีกเล่มหนึ่งบอกผมชอบเล่มนี้มากอีกเล่มหนึ่งก็บอกว่ารู้ไหมจุบุญชัยเวลาติดทุกแบกโลกเนี่ยติดทุกคนเดียวในโลกนะพ่อแม่เธอก็ไม่ทุกตามเธอสามีภรรยาก็ไม่เกี่ยวพี่น้องก็ไม่เกี่ยวลูกก็ไม่เกี่ยวทุกคนเดียวในโลกเหมือนกับคนเป็นร้อยคนมองจากชั้นสองมองเราอยู่ข้างล่างเราทุกคนเดียวในโลกฉะนั้นเลิกเป็นมนุษย์โรคจิตท่านผู้ฟังเลิกทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าบอกคนมันชินเรื่องทุกข์มากเกินไปชอบคนนี้มากทำให้ผมไม่กล้าทุกข์เลยฉะนั้นเวลาเจอปัญหาเนี่ยต้องสงบและนิ่งเฉยดูดังเมฆบนท้องฟ้าดังนะครับดังน้ำในมหาสมุทรมันมาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่อย่าตีอกชกลมมากนักนะครับนะฮะจะต้องพยายามแยกแยะว่าอันไหนมันเหตุปัจจัยอะไรน้อจึงเกิดความล้มเหลวนั้นเปลี่ยนเหตุปัจจัยหลักอธิอิทัปปัจจตาโคโซเรเลนชิปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนชอบมากจะเปลี่ยนความเป็นอยู่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนต้นเหตุต้องมองย้อนกลับนะครับว่าต้นเหตุอะไรจึงทำให้เราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลเปลี่ยนสภาวะจิตได้ทำอะไรที่มันพลาดเปลี่ยนจุดนั้นต้องมโนภาพอีกแล้วถูกไหมครับนะฮะแล้วก็นะครับคนที่แก้ไขอะไรไม่ได้ก็คือคนที่เครียดปัญหามันถาวรคนที่มองอะไรเนกาทีฟมาแล้วนะฮะฉะนั้นคนที่เนกาทีฟก็จะมองแล้วก็พูดแต่เรื่องความล้มเหลวตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอร้องไม่ใช่อยู่ดีล้มเหลวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียแผลหาใหม่มันไม่ได้กดต่อไปข้อที่4คือความใจกว้างมาแล้วจิตต้องกว้างใหญ่ไพศาลจึงจะดึงดูดสิ่งต่างที่ดีและมีประโยชน์เข้ามาใกล้ตัวเราได้นะครับนะฮะอันนี้ลึกซึ้งมากทำใจให้มันใหญ่นะจิตใจมันกว้างขวางเป็นผู้ให้วัตถุให้ความสุขให้ความรู้3อย่างนี้ที่ปรากฏในไดมอนด์สุตระพระเจ้าสอนให้แล้วหันหลังให้โดยไม่ต้องเลือกปฏิบัติให้โดยไม่ต้องอะไรครับตัวเขาเราท่านให้โดยไม่ต้องคิดว่าผลประโยชน์อะไรเราจะได้บ้างให้ตามความเหมาะสมให้และหันหลังและผู้ให้อย่าทุกขเวทนาข้อ15ข้อสุดท้ายก็คือท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้คมที่สุดในโลกเลยนะครับประโยคนี้รวมทุกข้อเลยเข้าไว้ด้วยกันนะฮะท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ซึ่งจุดนี้ผมใช้เวลา15ปีในการค้นพบคุณจะทำจุดนี้ได้จะต้องมีกำลังสมาธิระดับสูงทีเดียวก็คือฝากคนไทยไว้นิดนึงถ้าอยากมีความสุขอยากจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสวดพระคาถาชีบัญชรวันละ9เที่ยวโดยไม่อ่านโพยโดยใช้สมองบริกรรมแต่ละคำออกมาเพราะๆดังๆโดยไม่คิดเรื่องอื่นเด็ดขาดแล้วลองดูซิจิตที่สงบเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะมาดูซิจิตที่สงบเนี่ยจะทำให้สิ่งต่างๆที่เราฝันไว้เป็นรูปธรรมไหมขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็บ่ายนี้เราจะอัปโหลดสิ่งที่ผมจัดนี่ในเว็บไซต์ของ Fast English นะครับ www.fast.fast แล้วก็ -english.com แล้วก็เข้ามาดูที่ Facebook อีกทีหนึ่งนะครับหรือโทรมาคอมเมนต์ได้ที่029372101 029372101อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะฮะแต่เราไปฟังซ้ำได้ขอท่านฟังมีความสุขเยอะๆเลยขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติผมศีรษะเวลาอันความสุขช่วงวันเช้าวันอาทิตย์ฟังรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions วันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีและมีความสุขเยอะๆนะครับ